สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลแห่โพสต์เบลล่าร้องเพลงเสียแรงที่รักที่ไว้ใจหลังเวียสวมแหวนวิกกี้หลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยด้านเวียสุกลวัฒน์ก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17 กรกฎาคม 2565ล่าสุดวันนี้3กรกฎาคมในอินสตาแกรมของเวียเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพที่กำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ้งว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เรา2คนขอบคุณทุกๆคนนะครับเอา5 4 3 2 1 action ต่อมาก็ได้มีชาวโซเชียลปล่อยคลิปที่สาวเบลล่าเคยร้องเพลงเสียแรงไว้ซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่าใครหักหลังก็คงไม่เท่าไรเจ็บอย่างไรก็คงจะไม่แคร์แต่พอเป็นเธอยัดเยียดคำว่าพ่ายแพ้คนที่เป็นมิตรแท้กลับเป็นศัตรูถาวรเสียแรงที่รักที่ไว้ใจเสียดายความรู้สึกที่มีตั้งแต่รู้วันนี้ว่ามันไม่มีความหมายซึ่งคลิปนี้ได้ถูกแชร์และเผยแพร่มากขึ้นหลังเวียประกาศแต่งงานและสวมแหวนมั่นในวันนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ